บางทีรูปร่างก็ประหลาดเลยจากคำให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนของศาสตราจารย์ดร.เทพนมเมืองแมนคณบดีคณะทรัพยากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้ให้ความสนใจในการทำการค้นคว้าศึกษาเรื่องราวของจานบินและมนุษย์ต่างดาวโดยมีข้อความตอนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์และตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคมศุกร์นี้ความว่าสำหรับในเมืองไทยนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนมกล่าวว่ามีคนให้ความสนใจเรื่องนี้กันไม่น้อยเท่าที่ตนติดตามข่าวคราวพบว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคนพบเห็นวัตถุบินทรงประหลาดต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่อำเภอสังขละชาวบ้านเห็นยานอวกาศมาลงจอดที่นี่อยู่บ่อยๆโดยชาวสังขละจะเรียกยานอวกาศหรือ UFO ว่าเบี้ยหรือผีเสื้อห้วยนอกจากนี้ชาวบ้านยังเล่าถึงบุคคลที่มาจากจานบินทรงแปลกว่ามีรูปร่างต่างจากชาวโลกคือมีขนาดตัวเท่ากับเด็ก4ขวบไม่มีอวัยวะเพศแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีใครพิสูจน์หรือยืนยันแน่ชัดว่าจานบินหรือมนุษย์ร่างจิ๋วดังกล่าวเป็นใครมาจากที่ใดเพราะยังไม่มีใครบันทึกภาพใดอย่างจะๆนั่นเองย้อนหลังเหตุการณ์ไปเมื่อราวปีพุทธศักราช2529ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2530ทีมงานส่องโลกได้พบข่าวร่ำลือการพบเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคาในเขตอำเภอแม่จันได้มีชาวบ้านจับกลุ่มออกล่าตัวในป่าใกล้หมู่บ้านซึ่งการตามล่าตัวผีเสื้อห้วยของชาวอาคาครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่ภายหลังอีกหลายปีต่อมาได้เกิดข่าวลือแพร่สะพัดขึ้นว่ามีชาวเขาในเขตพม่า2คนถูกมนุษย์ร่างเล็กหรือผีเสื้อห้วยจับตัวไปและถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ต่อมานอกจากนี้แล้วไม่ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคาในเขตอำเภอแม่จันมากนักได้มีราษฎรในอำเภอแม่จันผู้หนึ่งชื่อนายปัญญาดวงจันได้มีประสบการณ์การพบเห็นสิ่งมีชีวิตร่างจิ๋วที่เชื่อกันว่าเป็นผีเสื้อห้วยในระยะประชิดตัวอยู่นานถึง5นาทีสิ่งมีชีวิตร่างจิ๋วที่พบคนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เคยมีคนพบเห็นตัวมาก่อนและเรียกสิ่งที่พบนี้ว่าตัวแอนกระแตหรือบางทีก็เรียกว่าตัวจีเปื่อยตัวผีกองก่อยหรือผีเสื้อห้วยอันนี้เขานี่มันขึ้นมาถึงขนาดนี้ถึงขวาบเนี่ยเขามันแบบเนี้ยมันทำแบบเนี้ยอย่างเงี้ย อยู่คนนี้ละทำขนตามตัวนี่ไม่มีตัวอย่างเราเนี้ยหมดอย่างเงี้ยมีแต่ขนยาวเนี่ยผมมันยาวเนี่ยผมมันยาวลงแค่นี้ใส่เสื้อผ้าอะไรไหมครับไม่ใส่เลยแล้วตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้ว่าไม่ตัวผู้ตัวเมียละไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยเห็นข้างหลังอ่ะมีจมูกมีตาอะไรไหมมีถ้ามีเหมือนคนอ่ะเหมือนกับคนอ่ะถ้าเป็นเด็กนี่โอ้ยถ้าเป็นเด็กมันต้องไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วผมกลับไปเอาลูกหินมันก็จะอยู่นี่อยู่ทีนี้มันก็กลับออกมาไหมไปโยนใส่ข้างหลังมันก็หนีไปเลยหายไปเลยเหตุการณ์นี้ประมาณสักกี่ปีแล้วอะไรที่เห็นเนี่ยเห็นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่คุณลุงเห็นนี่คิดเป็นเวลานานไหมครับที่เห็นตัวมันครับประมาณ5 นาทีแล้วเขาทำอาการอื่นไหมนอกจากนั่งเกลือก่อนทำนั่งอย่างนี้เลยไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะทำเหงาเนี่ยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ถูกบรรยายไว้ว่าในช่วงปีคริสตศักราช1950หรือปีพุทธศักราช2493ได้มีการถ่ายภาพของมนุษย์ตัวเล็กที่จับได้จากยาน UFO ที่ตกชนโลกในประเทศเยอรมันแต่ต่อมาหนังสือพิมพ์ของเยอรมันชื่อ April Fool ได้ระบุข่าวภายหลังว่าเป็นการแสดงที่ตลกมากส่วนนี้ภาพถือเป็นภาพที่เชื่อถือได้เนื่องจากผู้พบเห็นและถ่ายภาพไว้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่บังเอิญพบเห็นการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสูงประมาณ4ฟิตครึ่งกำลังเดินอยู่ในพุ่มไม้เตี้ยใกล้กับวัตถุที่มีลักษณะแบนๆซึ่งหลังจากถ่ายภาพได้แล้ว
สิ่งมีชีวิตนั้นได้กลับขึ้นไปบนยานและบินออกไปทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2530เพียงแต่ผลพิสูจน์จากทางการสหรัฐไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตที่เห็นเป็นมนุษย์จากนอกโลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก่อนที่เราจะนำสิ่งที่ได้รับการบันทึกภาพไว้เมื่อ50ปีก่อนมาเผยแพร่สู่หน้าจอโทรทัศน์ต่อไปนี้ทีมงานส่องโลกและหัวหน้ากองบรรณาธิการประจำรายการของเราขอย้ำเตือนต่อผู้กำลังชมรายการขณะนี้ว่าในการรับชมเรื่องราวของเราต่อไปนี้ควรรับชมด้วยการใช้ความพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งที่เห็นต่อไปนี้แม้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาทั้งในยุโรปและอเมริกาได้ตรวจสอบแล้วว่าเหตุการณ์ในภาพอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดทุกชิ้นตลอดจนอายุของม้วนฟิล์มภาพยนตร์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเมื่อ50ปีที่แล้วจริงรวมถึงคำให้การของพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเคยพบเห็นและเคยร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยจริงก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการได้ว่าเมื่อ50ปีที่ผ่านมามนุษย์โลกได้เคยสัมผัสพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายอวัยวะต่างๆแตกต่างจากมนุษย์ปกติธรรมดาซึ่งไม่มีใครจะยืนยันได้ว่าการผ่าตัดพิสูจน์ศพครั้งนั้นเป็นศพของมนุษย์ต่างดาวไหนพวกที่มาเนี่ยที่คนอ้างว่าติดต่อก็ได้บอกเขามาจากเนี่ยจากดาวพฤหัสหรือดาวอังคารท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนมเมืองแมนนอกจากท่านจะมีความสนใจในเรื่องของ UFO เป็นการส่วนตัวแล้วท่านยังได้ทำการวิจัยและหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำออกเผยแพร่และเคยสร้างความฮือฮามาแล้วหลังจากที่ได้นำภาพการผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวออกฉายณห้องประชุมในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรต่างที่แตกต่างกับมนุษย์เนี่ยตัวอย่างอย่างกระบอกตานี่มันใหญ่มากแล้วตาเนี่ยมันไม่มีตาขาวมันดำทั้งตาตาขาวไม่มีตามใหญ่ดำแล้วก็หูก็เล็กแล้วหูต่ำกว่าระดับตามากซึ่งคนธรรมดาเนี่ยหูจะต้องอยู่สูงกว่าระดับตานะแล้วหูใหญ่แล้วก็ปากลิ้นที่ปากก็แทบจะไม่มีอะไรต่างนะแล้วเวลาผ่าสมองเข้าไปคนธรรมดาเนี่ยจะมีสมองสองภูนะไม่มีใครที่จะมีสมองภูเดียวแต่ไอ้มนุษย์เนี่ยมันมีภูเดียวมันมี cerebral cortex ภูเดียวแล้วก็ผ่าได้แต่มีนิ้ว6นิ้วมือ6นิ้วนิ้วเท้า6นิ้วคนไม่มีเลยไม่มีเส้นหนึ่งก็ไม่มีนะแล้วก็มีอะไรต่างแตกต่างหลายอย่างอย่างตับมนุษย์มีตับอยู่ทางขวาอันนี้ไม่มีมีอะไรคล้ายๆตับอยู่ทางซ้ายแล้วก็ลำไส้ซึ่งมนุษย์จะต้องมีเป็นขดแยะนะไม่มีมันมีเป็นก้อนแหลมกลมเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างอวัยวะเพศก็คล้ายๆผู้หญิงแต่เขาบอกก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะก็หน้าอกก็ไม่มีเต้านมอะไรต่างไม่มีแต่หลังจากที่เขาดูแล้วเขาผ่าเป็นชิ้นๆอะไรต่างเนี่ย เขาก็ถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษว่าอยู่คิดว่าเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญอังกฤษก็บอกว่าเท่าที่เขาผ่ามาสี่เนี่ยประมาณ 40,000 ศพเนี่ยเขาไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเลยนะแล้วเขาคิดว่าเนี่ยไม่ใช่คนเขาเรียก humanoids คือผู้คล้ายคนนั่นคือข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษนี่ก็มาถามผู้เชี่ยวชาญของอเมริกันผู้เชี่ยวชาญอเมริกันก็เหมือนกันก็ผ่ามาเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรนะก็ผ่ามาประมาณ 40,000 กว่าศพเหมือนกันนะก็บอกว่าตั้งแต่ผ่ามาเนี่ยจนแก่เท่าเนี่ยไม่เคยเจอศพแบบนี้เลยนะที่กระบอกตาใหญ่ที่อะไรต่ออะไรประหลาดกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่เป็นโรคด้วยนะแล้วเขาก็สรุปเหมือนกับแพทย์อังกฤษว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์เหมือนในโลกนี้เป็นฮิวแมนอยด์เรียกเขาใช้คำถ้อยคำเหมือนกันเลยฮิวแมนอยด์คือว่าผู้ซึ่งคล้ายมนุษย์ท่านผู้ชมครับถึงแม้ภาพยนตร์ปริศนาเรื่องที่ท่านเพิ่งผ่านตาไปนั้นจะไม่สามารถให้การยืนยันแก้ไขได้ว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาหลอกลวงชาวโลกหรือเป็นเรื่องจริงที่เพิ่งถูกค้นพบและนำมาเปิดเผยก็ตามแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ขณะนี้คือร่างที่มองดูคล้ายมนุษย์ซึ่งมีขนาดเล็กป้อม
มีดวงตาเบิกโตทั้งสองข้างมีแผ่นกรองแสงปิดบังดวงตาคล้ายคอนแทคเลนส์ขนาดใหญ่ปิดอยู่ทั้งสองข้างอวัยวะส่วนหูเล็กมากและอยู่ต่ำจากเบ้าตาผิวกายละเอียดมีสีชมพูเทาและมีนิ้วมือและนิ้วเท้าจำนวนข้างละ6นิ้วเท่ากันส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคงเนื่องมาจากบาดแผลที่บริเวณขาในการผ่าพิสูจน์ศพสิ่งมีชีวิตครั้งนั้นได้พบว่านอกจากความแปลกประหลาดของรูปร่างภายนอกแล้วเมื่อผ่าอวัยวะภายในแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดได้พบว่าร่างของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีหลอดอาหารขนาดสั้นแต่ไม่มีกระเพาะอาหารไม่พบม้ามในร่างกายไม่มีตับไม่มีลำไส้ในแพทย์ได้พบอวัยวะชิ้นหนึ่งรูปร่างคล้ายตับแต่ผิดปกติที่อยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายซึ่งผิดไปจากมนุษย์ทั่วไปนอกจากนี้แล้วยังไม่พบอวัยวะสืบพันธุ์ปรากฏในร่างในการผ่าตัดสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนจะคล้ายมนุษย์เราครั้งนี้กระทำกันที่ศูนย์วิจัยทางทหาร SC ที่ลอสอะลาโมสในรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งรู้จักในชื่อว่าศูนย์ค้นคว้าวัตถุบินลึกลับแห่งชาติโรสเวลล์โดยมีพยานที่ให้การพ้องกันว่าตนเองได้มีส่วนรู้เห็นการผ่าตัดเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือจ่าแฟรงกี้โรและนายดอนชมิดส่วนคณะแพทย์ที่ร่วมการผ่าตัดครั้งนั้นไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์ต่างดาวจะพยายามติดต่อกับคนในโลกทฤษฎีดังกล่าวเป็นคำถามของนักวิจัยจากสมาคมค้นคว้าวัตถุบินลึกลับในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้พบเห็นมนุษย์ต่างดาวแบบเผชิญหน้ามาแล้วหลายครั้งทั่วโลกซึ่งจากการสัมภาษณ์และสเก็ตรูปสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักส่วนใหญ่รูปร่างภายนอกของสิ่งมีชีวิตลึกลับจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งที่เห็นบนเตียงผ่าตัดจากภาพยนตร์เมื่อสักครู่นี้ในความเห็นของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนมเมืองแมนท่านได้เล่าให้ฟังว่าอร่อยอยู่แต่ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นที่หนึ่งซึ่งมีคนบอกว่ามีก็คนมีชาวบ้านเมืองต่างเห็นจานบินเนี่ยบ่อยครั้งเหมือนกันแล้วบางคนก็บอกว่าเขามาลงในป่าแถวอำเภอสังขละเขามาลงมีพระธุดงค์มาบอกผมว่าเขามาลงพระบอกท่านได้ติดต่อเขาหลายครั้งแล้วก็แต่ว่าเขาบอกเขายังไม่ต้องการติดต่อกับมนุษย์เขาบอกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใจบาปหยาบช้าเนี่ยก็เขาไม่ต้องการติดต่อเขาบอกเขามาสำรวจนะที่ท่านบอกท่านแล้วถามว่าท่านติดต่อเขาได้ไงท่านบอกว่าใช้ติดต่อทางจิตแต่ท่านก็เห็นเวลาเขามาลงอะไรต่างๆนะท่านก็กลัวเหมือนกันท่านบอกท่านกลัวบอกกลางป่านะท่านกลัวเพราะว่าผมถามว่ากลัวอะไรกลัวเดี๋ยวเขาจับตัวไปก็มีการอาจารย์มีการซักถามนะครับว่ารูปร่างของมนุษย์ต่างดาวที่ทางพระตรงได้พบลักษณะจานบินที่ปรากฏที่ลวงมาที่ตาเมืองกาเป็นยังไงเท่าที่ท่านบอกผมเนี่ยท่านบอกว่าเขาก็ตัวขนาดมนุษย์เนี่ยหน้าตาก็คล้ายมนุษย์แล้วก็บอกท่านอีกว่าที่จริงเนี่ยเขาได้เข้ามาอยู่ในกรุงแล้วพวกเขาอะนะเขาได้มาอยู่ปะปนกับมนุษย์แล้วคนไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะข้อเท็จจริงผมไม่รู้แต่นั้นที่พระท่านบอกและพระท่านบอกท่านไม่มุสาก็แต่ท่านก็ไม่ต้องการเปิดเผยตัวท่านเพราะท่านบอกท่านอยู่ในป่าอะไรอยู่เรื่อยไปอยู่ตามถ้ำตามอะไรของท่านนะแต่ก็ถามท่านก็บอกว่าพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสไว้ว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกเดียวที่มีมนุษย์นะมีอีกเป็นแสนโลกเลยที่มีมนุษย์บางแห่งก็ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราบางแห่งก็แย่กว่าเราอะไรต่างเนี่ยนะแต่ท่านคิดว่าที่เขามาลงที่กาญจนบุรีในกลางป่าลึกเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ดีอ่ะคือว่าไม่ก็คงอาจจะมีพวกที่ไม่ดีด้วยนะก็แต่ว่าเขาไม่ต้องการติดต่อกับมนุษย์เขาบอกเขามาสำรวจมาแล้วเขามีไอ้ยานบินเขาเนี่ย5ชนิดแต่ยานบินนี่มันมาในจรวดอีกทีนะมันบินไกลไม่ได้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนมเมืองแมนได้เล่าให้ทีมงานสองโลกฟังถึงสิ่งจูงใจครั้งแรกจนทำให้มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO มาโดยตลอดจนเกิดเป็นงานวิจัยส่วนตัวที่จะสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ UFO ในทุกๆด้านในการค้นคว้าเรื่องราวของจานบินซึ่งปรากฏเป็นข่าวทั่วโลกทำให้อาจารย์เทพนมได้ประสบกับเหตุการณ์สำคัญๆหลายครั้ง
อันนั้นที่ผมคุยคือผมคือหนังสือเกี่ยวกับจานบินเนี่ยตอนหลังเขาก็ทำเป็นภาษาไทยมาเนี่ยผมก็ไปซื้อเหมือนกันเพราะเขามีเขาแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรเนี่ยนะแล้วก็เมื่อปีแล้วอ่ะผมก็เคยไปที่เนี่ยที่ DK Bookstore ที่ทาง CAC Con Square นะแล้วผมไปถามผมอยากจะมาซื้อมีหนังสือจานบินไหมเนี่ยนะ UFO มั้ยทางร้านก็ใหญ่มากเขาบอกไม่มีนะเขาบอกให้ไปถามเซคชั่นเกี่ยวกับ Science วิทยาศาสตร์ผมก็ไปถามนะเขาก็บอกเขายืนยันเขาบอกไม่มีแล้วก็เรื่องจานบินเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแล้วก็มีผู้หญิงคนก็ผู้หญิงสาวเขานะเขามาซื้อของสมมติก็แปลกใจอ่ะผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนในชีวิตคือเขามาบอกว่าฉันมารออยู่แล้วจะพาไปซื้อหนังสือจานบินบอกฉันมารออยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็พาเนี่ยเขาบอกโอ้ยมีตั้งเยอะแยะเลยเขาไปชี้เขาบอกเนี่ยฉันเนี่ยเยอะแยะนะแล้วเสร็จแล้วก็บอกหมดหน้าที่ฉันแล้วเธอก็ไปผมบอกไอ้แปลกผมว่าไอ้ตลกดีนะคนมาซื้อของแล้วเขาก็ซื้อเขาถือของแยะนะแล้วทำไมเขาบอกเขามารออยู่ด้วยนะที่จะพาไปซื้อของพาไปซื้อหนังสือจานบินเนี่ยผมก็แปลกใจมึงเอ๊ะแล้วคนมาซื้อของทำไมเขารู้แล้วคนในร้านไม่รู้นะแล้วทำไมเขาบอกเขามารออยู่ด้วยแล้วก็ไปไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะมีการถามชื่อนะครับไหนเป็นใครผมไม่กล้าไปถามเขาฮะผมไม่กล้าถามเขาแต่หน้าตาเขาก็เป็นผู้หญิงไทยนะแล้วพูดไทยชัดอะไรต่างผมไม่กล้าไปถามเลยเขาผมก็แปลกแรกผมก็แปลกใจแล้วเอ๊ะเขาเป็นคนมาซื้อของแล้วทำไมเขามาพาผมไปซื้อหนังสือจานบินนะแล้วพอเขาบอกแล้วก็บอกหมดหน้าที่แล้วก็ไปฮะก็ไปช่วงที่เขาแนะนำตัวนี่อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับผมกำลังถามไอ้ผู้หญิงที่ขายเนี่ยของหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ไงคือผมบอกเอ๊ะของทางฝ่ายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันน่าจะมีนะเรื่องนี้นะเขาก็ยืนยันว่ามีไม่มีแล้วผมบอกโอ้ร้านใหญ่แค่นี้ไม่มีได้ไงมันต้องมีแกยังยืนยันบอกไม่มีค่ะบอกโอ้ยฉันทำงานนี่เนี่ยมาตั้งแต่ร้านเก่าอะไรเลยไม่มีเลยเรื่องนี้แต่จริงพอเขาจริงคนนี้ก็บอกโอ้ยมีเยอะแล้วมีเยอะจริงๆด้วยนะฟิล์มภาพยนตร์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้คือภาพข่าวการปรากฏตัวของอากาศยานลึกลับที่ช่างภาพสมัครเล่นและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นสามารถบันทึกได้ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งฟิล์มภาพยนตร์เหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องแลบของบริษัทโกดักและได้รับการรับรองว่าเป็นฟิล์มที่ไม่ได้มีการตกแต่งหลอกลวงแต่ประการใดการปรากฏตัวของวัตถุบินได้หรือที่รู้จักกันในชื่อของจานบินหรือ UFO บางเหตุการณ์จะได้เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนนับร้อยสร้างความตื่นตกใจกับผู้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งบินได้ที่เขาไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักเป็นอย่างมากแม้ขณะเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่างภาพจะได้ทำการบันทึกภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีพยานร่วมรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นจำนวนมากแม้ภาพดังกล่าวจะได้มีการนำมาเปิดเผยภายหลังแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆที่จะออกโรงมาให้ข่าวหรือยืนยันว่าโลกของเรากำลังถูกรุกรานจากวัตถุบินได้นอกโลกกันบ้างอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่มีคำตอบในเรื่องของจานบินหรือ UFO ก็ตามหลักฐานที่แสดงให้เห็นดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราได้ไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ว่าวัตถุบินได้ที่ยังไม่มีใครทราบแน่ว่ามันคืออะไรนั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงท่ามกลางสายตาของผู้คนนานมาแล้วที่มนุษย์ได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญอาจจะเป็นสิ่งยืนยันการพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นมาเพื่อใช้กล่าวอ้างเป็นหลักฐานแสดงต่อใครๆได้ว่าปรากฏการณ์หรือสิ่งลึกลับเหล่านั้นที่ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าคืออะไรมีน้ำหนักเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความจริงภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่ท่านกำลังได้รับชมต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากนับพันนับหมื่นของหลักฐานที่แสดงกับชาวโลกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่ได้มีผู้บันทึกภาพวัตถุบินลึกลับ
ซึ่งปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าในหลายประเทศทั่วโลกได้ดังเช่นภาพของ UFO ภาพนี้บันทึกได้ที่ประเทศบราซิลเมื่อปีคริสตศักราช1978ย้อนหลังไปเมื่อปีคริสตศักราช1975ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีผู้ถ่ายภาพ UFO ซึ่งบินอยู่เหนือน่านฟ้าในเวลากลางวันในปีเดียวกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผู้บันทึกภาพ UFO ที่บินคู่กันมา2ลำไว้ได้ภาพนี้ถ่ายทำเมื่อปีคริสตศักราช1971เป็นภาพของ UFO ซึ่งถ่ายทำได้ที่ประเทศออสเตรียในประเทศแคนาดายาน UFO เคยปรากฏตัวหลายครั้งแต่มีผู้บันทึกภาพในครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1987ถอยหลังมาอีก1ปีที่ประเทศเยอรมนีมีผู้บันทึกภาพของ UFO ได้เมื่อปีคริสตศักราช1977ในปีคริสตศักราช1971ยาน UFO ปรากฏให้เห็นที่ประเทศโคลอมเบียในปีคริสตศักราช1980นักท่องเที่ยวชาวจีนถ่ายภาพ UFO ได้ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนภาพนี้เป็นภาพของ UFO ซึ่งบันทึกได้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1975ส่วนที่ประเทศเดนมาร์กภาพปริศนานี้ผู้ถ่ายอ้างว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นยาน UFO ปรากฏตัวขึ้นแต่ไม่สามารถถ่ายภาพของ UFO ได้ทันจึงเพียงถ่ายได้แต่ภาพกลุ่มเมฆที่ UFO สร้างขึ้นที่ประเทศอุรุกวัยภาพของ UFO ลำนี้ถูกบันทึกโดยช่างภาพสมัครเล่นเมื่อปีคริสตศักราช1977ที่ประเทศอินโดนีเซียผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบันทึกภาพ UFO ได้เมื่อปีคริสตศักราช1974ในปีคริสตศักราช1978มีผู้บันทึกภาพของ UFO ได้ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนอกจากภาพถ่ายที่ช่างภาพทั่วโลกจะบันทึกภาพดิ่งของ UFO ไว้ได้แล้วยังมีภาพยนตร์ที่ถ่ายทำภาพการเคลื่อนไหวในลักษณะที่แสดงถึงการบังคับการบินของ UFO ที่ได้ถ่ายทำไว้อีกหลายภาพภาพที่แสดงให้เห็นต่อไปนี้เป็นผลงานจากการเฝ้าติดตามบันทึกภาพคนนักวิจัยของสมาคมค้นคว้าสิ่งบินลึกลับหรือ UFO ของชาวอเมริกันเขาคือจอร์จอดัมสกี้ซึ่งได้พบเห็นและอ้างว่าเขาสามารถที่จะทำการติดต่อสื่อสารกับ UFO ผ่านทางโทรจิตจอร์จอดัมสกี้สามารถบันทึกภาพของ UFO ได้ครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1946ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ห้องแลบบริษัทโกดักยืนยันว่าไม่มีการตกแต่งฟิล์มหรือกระทำกลลวงเพื่อหลอกลวงสายตาชาวโลกเมื่อเพลย์ภาพนี้ในลักษณะสโลโมชันอีกครั้งท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงลักษณะพิเศษในการบินของ UFOหลายต่อหลายครั้งที่จอร์จอดัมสกี้ได้ใช้สิ่งที่เรียกในความหมายว่าสัมผัสพิเศษของเขาเฝ้าเก็บบันทึกภาพของ UFO ในสถานที่ต่างๆทั่วสหรัฐไว้ได้ซึ่งฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งต่างๆที่จอร์จอดัมสกี้ได้บันทึกไว้นั้นทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาสามารถเก็บบันทึกไว้ได้จริงซึ่งได้สร้างความสงวนสนเท่เป็นอย่างยิ่งต่อชาวอเมริกันและสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามข่าวนอกเหนือจากภาพซึ่งถูกบันทึกได้จากผิวโลกแล้วองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการค้นคว้าวัตถุบินได้ลึกลับยังได้มีหลักฐานที่สามารถแสดงถึงการปรากฏตัวของ UFO ที่ถูกบันทึกภาพได้ทางอากาศอีกด้วยในวันที่19ธันวาคมปีคริสตศักราช1979นักบินผู้หนึ่งสามารถบันทึกภาพการไล่ติดตามของ UFO กับเครื่องบินอีกลำบริเวณเหนือน่านฟ้าประเทศเยอรมันไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนานกว่า3นาทีจนนักบินสามารถบันทึกภาพดังกล่าวไว้ได้ภาพต่อมาเป็นภาพซึ่งถ่ายทำได้เหนือน่านฟ้ารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช1954เป็นภาพจานบินกำลังไล่ติดตามเครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐภาพต่อมาท่านจะได้เห็นยาน UFO ที่บินอยู่ในระดับความสูง 2,000 ฟุตซึ่งถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐภาพต่อมาเป็นภาพที่บันทึก UFO ในระดับสูงมองสู่พื้นโลกซึ่งถ่ายทำจากนักบินรบของสหรัฐอเมริกาและในปีคริสตศักราช1967เจ้าหน้าที่ทดสอบการบินของบริษัท British Airways ได้บันทึกภาพ UFO ลำเล็กในขณะกำลังบินติดตามเครื่องบินของบริษัทไว้ได้จานบินลึกลับลำนี้ได้บินโฉบเฉี่ยวเข้าใกล้เครื่องบินอย่างเหลือเชื่อ
ซึ่งในเทคนิคการบินปัจจุบันของโลกไม่อาจสามารถทำได้ดังเช่นที่เห็นในภาพยนตร์ดังกล่าวในระดับความสูง 9,000 ฟุตดิโนบิลผู้ช่วยนักบินพาณิชย์ลำหนึ่งได้บันทึกภาพของ UFO ได้โดยบังเอิญท่านผู้ชมจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากของจานบินลึกลับจากภาพที่ทำให้การเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษท่านจะสังเกตเห็นถึงความเร็วในการบังคับจานบินลึกลับลำนั้นได้อย่างชัดเจนนานมาแล้วที่นักบินจากสายการบินทั่วโลกจะมีโอกาสพบเห็นการปรากฏตัวของ UFO มาแล้วมากกว่า1ครั้งแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐบาลจากทั่วโลกจะกล้าหาญออกมาแถลงข่าวต่อสาธารณชนได้ว่าโลกเรากำลังถูกลุกลามจากอากาศยานที่ไม่ปรากฏสัญชาติในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1978พอบังคับการบินของประเทศนิวซีแลนด์ได้ตรวจสอบพบวัตถุบินลึกลับที่แสดงปรากฏการประหลาดในการบินที่อากาศยานในโลกกระทำไม่ได้เป็นครั้งแรกในเวลาเดียวกันนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการโทรศัพท์แจ้งแก่ทีมผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ถึงการพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าและ15นาทีหลังจากผู้บังคับหอควบคุมการบินควบคุมอารมณ์ได้จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกภาพวัตถุลึกลับที่ปรากฏบนจอเรดาร์ของหอควบคุมการบินภาพที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ถ่ายทำจากจอเรดาร์ของหอบังคับการซึ่งเมื่อทำการขยายภาพและจัดการนำภาพมาเดินเทปแบบพิเศษแล้วท่านจะเห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวในการบินที่ไม่เคยมีอากาศยานใดในโลกสามารถกระทำได้เช่นนี้มาก่อนในปีคริสตศักราช1966นักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐได้ถ่ายภาพยนตร์นี้ไว้ภาพดังกล่าวนักบินได้แจ้งว่าได้พบวัตถุบินได้ลึกลับซึ่งมีลักษณะเป็นจานกลมไม่มีปีกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เมตรบินด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า150ไมล์ต่อชั่วโมงกำลังบินผ่านบริเวณแนวเทือกเขาแคโรไลนารัฐแคลิฟอร์เนียภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ถ่ายได้ด้วยความบังเอิญของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งชื่อเจมส์วอเตอร์เมื่อวันที่23กรกฎาคมปีคริสตศักราช1963ขณะขับรถผ่านรัฐโคโรราโดในภาพจะแสดงให้เห็นว่าจานบินได้ใช้ความเร็วในการบินจากที่1ไปสู่ที่1ได้สูงมากการค้นพบวัตถุบินได้ลึกลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยมานานแล้วในโครงการสำรวจอวกาศขององค์การนาซาภาพต่างๆที่ท่านจะได้รับชมขณะนี้ล้วนถ่ายทำได้โดยนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นภาพลับสุดยอดจากองค์การนาซานี้ถูกนำมาเปิดเผยหลังจากองค์กรค้นคว้าวัตถุบินลึกลับได้ทำการฟ้องต่อศาลประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการรับรู้ข่าวสารของชาวอเมริกันซึ่งทำให้องค์การนาซายอมนำภาพที่ถือว่าเป็นความลับเหนือความลับมาเปิดเผยต่อประชาชนภาพแรกนี้ถ่ายทำโดยนักบินอวกาศจากยานเจมินี7จะเห็นจานบิน2ลำบินอยู่ใกล้กับยานอวกาศภาพถ่ายจากยานเมอร์คิวรี1ถ่ายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1962ด้วยจอห์นเกลนจะเห็น UFO บินใกล้ยานอยู่2ลำภาพถ่ายจากยานเจมินี11ถ่ายได้เมื่อวันที่13กันยายนปีคริสตศักราช1966จะเห็นวัตถุบนอวกาศที่มีแสงสว่างมากภาพจากโครงการสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11ด้วยนีลอาร์มสตรองถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช1969ในขณะกำลังโคจรรอบดวงจันทร์ปรากฏเห็น UFO อยู่2ลำและในโครงการเดียวกันนีลอาร์มสตรองได้ถ่ายภาพ UFO จำนวน2ลำบินอยู่เหนือดวงจันทร์หลังจาก UFO ลำดังกล่าวได้ชะลอการบินอยู่เหนือบริเวณที่สำรวจดวงจันทร์แล้ว